ี้นะคะถึงหน้าจักรจันทร์วันจักรจันทร์ออกมาอีกแล้วกำลังจะขุดออกมาจากดินจะเป็นตัวแบบไหนนะคะสังวิธีสังเกตก็จะมีหอนสีชมพูขึ้นออกมาจากดินนิดนึงนะคะแดงแดงส้มส้มแดงแดงส้มส้มแล้วก็แหวกย่าออกมานะคะแล้วก็จะขุดอ๋อที่นี่นะคะตัวนี้บ้างละดูสิโอ้จักรจันทร์เป็นตัวจักรจันทร์นะคะที่ตายแล้วปีที่แล้วก็ได้เยอะปีนี้นี่ยังไม่ถึงช่วงที่เขาจะออกเยอะๆนะคะตาเขาไหมคะจักรจันทร์นะเขาจะขุดหลุมขุดรูอยู่ในดินเป็นเวลา17ปีนะคะกว่าที่จะออกมาเป็นตัวแล้วขึ้นมาอยู่บนต้นไม้อันนี้เป็นตัวที่เขาไม่สามารถโอ้สวยขึ้นมาจากดินได้แล้วก็ตายก็เลยเกิดเป็นเชื้อรานะคะน่าจะราเป็นขาวๆตัวนี้เขาเรียกอะไรเขาเขาสวยนะคะหอนสวยมากตัวเขาเงี้ยๆตัวผู้สวยแต่ว่าเขาตายแล้วนะคะเราไม่ได้ทำร้ายทรมานสัตว์แต่อย่างใดนะคะก็มีความเชื่อว่าจักรจันทร์นะเป็นเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือพญาต่อเงินต่อทองใครเอาไปบูชานะคะหรือไปทำการปลุกเสกปลุกวิญญาณจักรจันทร์ออกมาจะทำให้มีโชคมีลาภนะคะเรียกเงินเรียกทองมาหาให้กับเรานะคะแล้วแต่อาจารย์ที่ท่านเคารพนับถือนะคะสามารถไปทำพิธีปลุกเสกได้เลยหรือใครอยากจะบูชาไว้เฉยๆก็ได้ล้างทำความสะอาดนะคะเก็บเอาไว้สวยบางคนอาจจะมองว่าไม่สวยแต่ส่วนตัวแล้วมองแล้วดูก็สวยสวยดีนะคะขลังดีนะคะขุดไปเรื่อยๆก็เจออยู่เรื่อยๆนะคะในดินไม่น่าเชื่อนะคะในดินนี้จะมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะเลยนะคะใต้พื้นพิภพแห่งนี้ตัวจริงๆถ้าตัวที่ตัวอย่างนี้นะคะสามารถถ้ายังไม่ตายเอาไปทานได้นะคะยังไม่เกิดรากยังไม่มีรากยังไม่มีงอนขึ้นมานะคะเป็นรูปแบบนี้ได้นี่นะคะป้ามาหายตรงนี้นี่ป้าที่เราได้เยอะๆโอเคค่ะไม่ได้ตั้งใจถ่ายไม่ได้ตั้งใจขุดนะคะมาเลยเห็นเยอะก็เลยแบ่งปันแชร์ให้กับเพื่อนๆใน YouTube ได้ดูนะคะเยอะมากไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่นะคะแล้วแต่ที่อยู่ที่ความสมบูรณ์ของดินของต้นไม้ด้วยนะคะถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นนะคะว่าเป็นว่านจักรจันทร์ขึ้นมาเป็นหงอนชมพูเล็กนิดเดียวนะคะแต่พอขุดเข้าไปเป็นตัวนะคะลังขึ้นมาหนอนนี้ก็สวยนะซิคาดาเดี๋ยวจะไปล้างน้ำก็เก็บไว้ไปบูชาปลุกเสกขึ้นมาอีกแล้วโอ้มีตัวใหญ่ขึ้นมาเลยค่ะสามเขาสี่เขาโอ้โอ ขึ้นมาแล้วจักรจันทร์ค่ะตัวใหญ่ด้วยตัวนี้เขาใหญ่ด้วยเอาค่ะ
ฮักเขาฮักดาวเรืองยังไม่ออกดอกนะคะวันนี้เด็กๆสีขาสแตมสโนว์แพนด้ายังไม่เห็นหน้าเลยคือไปอยู่ตรงไหนนะคะมาดูจักรจันทร์ไปก่อนหลังจากที่เราขุดขึ้นมาแล้วนะคะก็เอามาล้างน้ำนะคะทำความสะอาดนี่เลยค่ะผลงานวันนี้นะคะสวยงามพร้อมที่จะไปทำการปลุกเสกสโนว์มาแล้วกินไม่ได้นะจ้าแพนด้าแพนด้ามาให้กำลังใจดูกันชัดๆนะคะเขาใช้เวลากี่ปีนะกว่าจะมีเขาสีขาวงอกมาจากส่วนหัวนะคะส่วนตาส่วนขายังอยู่ครบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะคะวันนี้พาชมว่านจักรจันทร์พญาต่อเงินต่อทองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ